อ่ะดูสิ่งที่เลนหลังจากแสงวิ่งผ่านมาแล้วแล้วเลนมันให้อะไรให้ภาพที่เห็นหน้าตาจะเป็นนี้ดูภาพก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับไปดูว่ามันหมายถึงอะไรบ้างเราจะเห็นว่าเลนจะให้ภาพเป็นวงกลมและมีขอบสีดําเสมอเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นภาพเป็นสี่เหลี่ยมนั้นแปลว่าเราเอาบางส่วนของอะไรฮะบางส่วนของวงกลมนี้เท่านั้นที่เราเอามาแค่เนี้ยเนี่ยที่ผมลากเส้นถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้เซนเซอร์ภาพหรือฟิล์มอ่ะมันจึงสร้างพื้นที่สี่เหลี่ยมขึ้นภายในรัศมีภาพของเลนเสมอไม่ว่าจะเลนชาติไหนก็แล้วแต่เพราะเลนมีรูปทรงเป็นทรงกลมให้ภาพทรงกลมเสมอฝนมาเป็นตั้งเป็นสี่เหลี่ยมก็ไม่ได้สี่เหลี่ยมยังไงมันก็จะให้ภาพทรงกลมที่อยู่ตรงกลางถูกไหมเพราะเลนมันมีเลนแบบเลนถ่ายภาพจะต้องมีรูรับแสงเลนไม่มีรูรับแสงคือเลนประเภทส่องพระแว่นขยายใช่ไหมเลนง่ายๆเช่นเลนดูนกกล้องดูนกอย่างเงี้ยไม่ต้องมีรูรับแสงคือไม่ต้องปรับเพราะไม่ต้องการคือเห็นเอามาไว้สำหรับการมองเห็นกล้องส่องทางไกลสโคปที่ใช้สไนเปอร์ดูแล้วส่องยิงหัวกระบาลคนยิงคนคือเลนแบบไม่ต้องมีรูรับแสงที่เรียกว่าอเพอร์เจอร์แต่มีรูรับแสงแบบที่เราเรียกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเลนนะครับหรือมีรูแสงอยู่นะซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบแต่ไอ้รูแบบอเพอร์เจอร์ที่ปรับขยายเข้าขยายออกไม่มีนะครับไม่จำเป็นไม่ใช่งานมันอ้าวทีนี้เรามาดูอันนี้ในเลนมันให้ภาพเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นความสามารถในการให้รัศมีครอบคลุมพื้นที่เราเรียกว่า covering power covering power คือวงกลมสีนี้ฮะสีฟ้าข้างนอกเนี่ยครอบคลุมพื้นที่เห็นไหมเลนให้ครอบคลุมพื้นที่และข้างในเนี่ยเป็นฟิล์มนี่เราก็จะเรียกว่าอะไรทั้งหมดเนี่ยคือพอได้ธรรมชาติของ covering power แล้วเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นจุดศูนย์กลางที่มีความคมชัดสูงสุดและขอบที่ความคมชัดลดลงเห็นไหมฮะ covering power ก็คือนี่ตัวนี้โอ้ใช้หมึกคนละสีขอโทษพอเข้าใจอยู่เนาะไม่ต้องใช้หมึกแล้วเขาวาดไว้ให้แล้วเราก็ใช้ของเขาแล้วกันอันนี้คือเลนมันให้ภาพอย่างนี้แต่เราไม่ได้ใช้ภาพในวงกลมนี้เพราะอะไรเพราะขอบมันไม่ชัดเราใช้ในส่วนที่เรียกว่า circle of good definition ใช่ไหมฮะ definition ก็คือมันจะคมชัดต่างกันระหว่างขอบภาพกับกลางภาพเนี่ยน้อยมากคือขอบภาพไงก็ต้องดรอปอะแต่ดรอปไม่เยอะพอรับได้ตรงนี้แหละที่เรานำมาเป็นภาพในเซนเซอร์นะครับแล้วส่วนที่เป็นสีแดงเคลื่อนที่เราเรียกว่า angle of view สีแดงเคลื่อนที่ก็คือในกล้องที่เคลื่อนที่ระนาบฟิล์มไม่ได้หรือระนาบเซนเซอร์ไม่ได้มันจะฟิกมาให้ตรงนี้เนี่ยคือ1เลนก็จะได้1ภาพเต็มๆโดยภาพมันจะเป็นวงกลมนี่แหละแต่เราเห็นก็คือกระจกที่มันมาที่ช่องมองภาพหรือช่อง live view ที่เป็นภาพสดๆมองผ่านจอมอนิเตอร์ข้างหลังกล้องก็จะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เก็ทนะก็คือที่เราเห็นเป็นสี่เหลี่ยมเพราะว่าเซนเซอร์รับภาพเป็นสี่เหลี่ยมแต่ภาพจริงอะเป็นวงกลมนะครับจากนั้นไอ้ angle of coverage นี่คืออะไรเราเรียกว่า image circle หรือรัศมีภาพตั้งแต่ขอบนอกสุดจนถึงจุดศูนย์กลางของเลนเมื่อโฟกัสที่ infinity ก็มาดูตัวนี้คือ angle of coverage นี่ตัวนี้เห็นนะตัวสีเหลืองเนี่ยวิ่งมาจากตรงนี้นี่ตัวนี้นี่รัศมีภาพที่มองเห็นเป็นภาพเพราะนั้นไอ้ที่มองไม่เห็นเป็นภาพไม่นับนี่คือ angle of coverage อันที่1อันต่อมา angle of view คือให้ภาพครอบคลุมเส้นทแยงผ่าศูนย์กลางของเซนเซอร์ไปมุมหนึ่งจากมุมหนึ่งถึงมุมหนึ่งนี่จากเซนเซอร์หรือฟิล์มนี้เราเรียกว่า angle of view คือตัวนี้ตัวสีส้มนี่เห็นนะเดี๋ยวผมลบหรือเปลี่ยนนี่ angle of view คือตัวนี้นี่วิ่งมานี่อันนี้คือสิ่งที่ตกบนเซนเซอร์หรือตกบนฟิล์มแท้แต่เลนให้ภาพจริงๆจะอยู่ตัวนี้แล้วคุณภาพที่ดีจะอยู่อันนี้หมายถึงถ้าเป็นเลนที่ออกแบบมาให้เคลื่อนที่ไอ้เจ้าตัวนี้ขึ้นมาข้างบนได้จนชนตัวนี้หรือเคลื่อนมาข้างล่างได้จนชนตัวนี้ก็จะเป็นกล้องที่เรียกว่า large format นะครับสไลด์ได้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะงง
เมื่อกี้คือลักษณะการให้ภาพของเลนส์นะครับว่ามันให้ภาพมาเป็นแบบนี้นะมันมีเรื่องของชั้นคุณภาพนะขอบนอกสุดเบลอๆนะแสงดอบมืดๆที่เราเรียกว่าวิงเน็ตหรือขอบดำเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเกิดจากการที่เราใช้เลนส์ไม่แมทกับเซนเซอร์ของกล้องเซนเซอร์ที่เป็นสี่เหลี่ยมถูกไหมตอนนี้กล้องดิจิทัลเนี่ยถ้าเป็น DSLR มันจะมีเซนเซอร์2ขนาดคือขนาดที่เล็กลงนิดนึงถ้าเป็นนิคอนเล็กรหัส DX ใช่ไหมฮะถ้าเป็น full frame เล็กรหัส FX งั้นเราจะได้ยินคำบ่อยๆ full frame full frame full frame หมายถึงอะไร full frame หมายถึงมันมีเฟรมขนาดเท่ากับ24คูณ36มิลลิเมตรของฟิล์มแต่กล้องที่ย่อลงมาคือเป็นกล้องทั่วไปไม่มีความจำเป็นต้องใช้ full frame เขาก็จะใช้เล็กกว่าซึ่งก็จะมีเลนส์ซีรีส์ที่ใช้กับเซนเซอร์ขนาดต่างกันไปจะเอาฟูลเฟรมไปใช้กับ DX ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเอาเล็กกว่าไปใช้กับใหญ่กว่าก็จะเกิดขอบดำถูกไหมเพราะว่ามันไม่สามารถให้ไอ้เจ้า Circle of Good เนี่ยได้ครอบคลุมกลายเป็นแบบเนี่ยใหญ่กว่าแบบนี้เห็นป่ะก็จะมีขอบดำๆ Angle of Convergence มันไม่ได้นะครับมันไม่ได้คือความหมายคือมันเล็กกว่าขนาดของเซนเซอร์หรือขนาดของภาพที่อยู่ในรับภาพที่อยู่ในกล้องพอเข้าใจนะว่าเฮ้ยขนาดของเซนเซอร์ขนาดของไอ้ช่วงเนี้ยมันจะกำหนดมาแต่แรกตั้งแต่คุณซื้อกล้องแล้วว่ากล้องมันใช้กับฟอร์แมตแบบไหนนะอ่ะต่อมานะครับก็เป็นประเภทนะทางยาวทำไมต้องมีไอ้ตรงเนี้ยก็เพราะมนุษย์เราไม่ได้ถ่ายรูปที่ระยะเดียวนี่ถูกไหมอยากถ่ายมดก็อีกระยะหนึ่งถ่ายดอกไม้ระยะหนึ่งถ่ายคนระยะหนึ่งถ่ายภูเขาระยะหนึ่งถ่ายตึกระยะหนึ่งถ่ายสินค้าประเภทกระป๋องนมขวดแก้วทุกระยะเนี่ยมันต้องอาศัยระยะห่างระหว่างกล้องถึงวัตถุเพราะนั้นจะมีเลนส์อันเดียวแล้วถ่ายแม่งทุกอันทุกประเภทเป็นไปไม่ได้ถึงต้องมีประเภทและทางยาวโฟกัสประเภทก็คือประเภททางยาวคือทางยาวโฟกัสนะครับเป็นยังไงทางยาวโฟกัสเลนส์คืออะไรดูภาพเอาให้ดูภาพก่อนเราจะเห็นว่าเนี่ยเลนมันจะมีเลนชุดหลังใช่ไหมแล้วเลนกึ่งกลางของเลนคือบริเวณนี้นี่แต่ละเลนไม่รู้หรอกว่ากึ่งกลางของเลนอยู่ตรงไหนนะแต่ละเลนหมายถึงเลนแต่ละกระบอกเลยที่มีทางยาวโฟกัสต่างกันอันนี้50เลน85ล่ะอยู่ตรงไหนล่ะตำแหน่งมันเลน105ล่ะหรือเลนซูมล่ะไม่เหมือนกันแต่หลักการกว้างๆคือระยะห่างระหว่างจุดกึ่งกลางของเลนส์ชุดหลังถึงระนาบฟิล์มดูรูปอีกดูเข้าไปดูรูปง่ายกว่าเนี่ยเพราะนั้นเขาก็ทำเป็นภาพจำลองง่ายๆอย่างนี้คือจุดกึ่งกลางวัดมานี่25มิลแล้วคิดดูว่าเลนส์ทั้งกระบอกเอาเข้าจริงมันอยู่ตรงไหนของเลนส์วะแต่ไม่ใช่ด้านหน้าแน่หรือเลนส์50เห็นไหมก็จะห่างขึ้นเป็น2เท่าตามทฤษฎีต้อง2เท่านะแต่ในกล้องจริงอาจจะไม่ถึงนะฮะมันจะมีเลนอีกประเภทหนึ่งโอเคไหมนี่คืออธิบายให้เข้าใจง่ายๆว่าเมื่อมันห่างกันอย่างเงี้ยเราจึงเรียกระยะห่างนี้ว่าทางยาวโฟกัสเลนที่เราชอบเรียกว่าเลนอะไรเลนเท่าไหร่อ่ะเลนเท่าไหร่อ่ะเลนเท่าไหร่จะพูดถึงทางยาวโฟกัสเลนเท่าไหร่อ๋อ25 24 85 105นี่เลนเท่าไหร่ถ้าถามว่าเลนอะไรอ๋อเลนนอร์มอนเลนเทเลเลนยาวเลนสั้นเลนถ่ายกว้างอันนี้เป็นชื่อเรียกประเภทจะไม่มีตัวเลขเลนอะไรนี่เป็นชื่อเรียกประเภทของเลนเลนเท่าไหร่ก็คือทางยาวโฟกัสแต่ถ้าเลนแล้วมีคำว่าขายเท่าไหร่อันนี้คือจะซื้อคือราคาเลนเห็นไหมสิ่งที่ต่างกันคือคุณลักษณะของมันฮะจะเห็นว่าอันนี้คนตัวเล็กคนตัวเล็กหมายถึงเลนส์ทางยาวโฟกัสสั้นคนตัวใหญ่ขึ้นที่อยู่บนฟิล์มหรืออยู่บนระนาบเซนเซอร์คือทางยาวโฟกัสตัวเลขสูงขึ้นอันนี้เป็น50ถ้าเป็น100ก็คิดได้ง่ายๆ100คนต้องตัวใหญ่กว่านี้ถูกไหมตัวใหญ่ไม่ใช่เพราะมันขยายนะไม่ใช่นะเขาเรียกว่ามุมหรือองศาการรับภาพมันแคบลงคนเท่าเดิมเห็นทั้งตัวนี่แต่พอเป็น100เห็นแค่นี้เห็นไหมตีนไม่เห็นแล้วเก็ทไหมคือองศาการรับภาพมันแคบลงนะครับ นี่คือเรื่องของทางยาวโฟกัสต่อมาเป็นเรื่องเลนส์เปอร์สเปกทีฟหมายถึงอะไรเทเลโฟโต้เลนส์
อันนี้ก็คือเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสสูงกว่าเช่น100อันนี้คือไวด์แองเกิลเลนส์ก็คือเป็นประเภทละเทเลโฟโต้หมายถึงมากกว่า normal เห็นมั้ยมากกว่า normal อันนี้น้อยกว่า normal ก็แปลว่าเราต้องไปรู้ใช่ไหมว่า normal มันคืออะไรถูกไหมเออฉะนั้นให้รู้ก่อนว่าสถานมิติหมายถึงนี่นี่ดูอันนี้นะแม็กเย็บกระดาษละอันเท่ากันอะแต่เวลาถ่ายด้วยเลนส์2ชนิดเอ๊ะทำไมมันดูใกล้ไกลต่างกันทั้งที่มันตั้งอยู่ตำแหน่งเดียวกันหมดเลยนะทั้งเก้าอี้แก้วแม็กเย็บเนี่ยเราเรียกว่าทัศนมิติของเลนส์คือการที่ทำให้เห็นวัตถุมีระยะความลึกต่างกันในภาพเดียวกันนะครับเมื่อเทียบกับเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสสั้นกว่าเออทางยาวโฟกัสสูงกว่าไม่ใช่สั้นใช้คำผิดสูงกว่าคืออันนี้100อันนี้28เห็นไหมอันนี้28เพราะนั้นอันนี้สูงกว่าสถานมิติก็เลยดูใกล้เพราะนั้นเวลาถ่ายคนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคนกับฉากหลังมันอยู่ใกล้ๆกันนะภูเขาอยู่ข้างหลังเนี่ยใช้เลนส์เทเลโฟโต้เลนส์หรือเลนส์ที่มากกว่านอร์มอลนะครับพอไปถ่ายตึกทำไมตึกมันดูยาวสะพานดูยาวตึกดูใหญ่ดูกว้างเขาใช้ไวด์แองเกิลเลนส์คำว่าไวด์หรือเทเลโฟโต้คือประเภทของเลนส์เข้าใจยังประเภทของเลนส์เขาเห็นเลยว่าทำไมเลนส์ประเภทลองเลนส์หรือ moderate distance คือสร้างระยะใกล้ๆเนี่ยให้มันดูติดกันเนี่ยมันถึงทำให้ใบหน้าคนมันทำไมมันดูสมจริงไม่ใช่ดูจมูกใหญ่แล้วดูลึกไปข้างหลังแบบนี้อันนี้คือใช้ช็อตเลนส์นี่เห็นไหมฮะช็อตเลนส์คือตัวเลขน้อยตัวเลขของเลนส์น้อยอย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่มาดูเราจะรู้ว่ามันเป็นคำว่า telephotoและ y ไม่ต้องมี normal อยู่ตรงกลางถูกไหม normal คืออะไรดูว่า normal คืออะไร normal ก็คือมีขนาดใช่ไหมมุมรับภาพอยู่ที่องศานี้เริ่มจากมุมรับ50ถึง55องศาที่เราบอกเลนส์50 50อ่ะมันจำลองการมองเห็นของคนคนเนี่ยมองจริงๆมองเห็นมากกว่า50ถึง55แต่เวลาโฟกัสภาพโฟกัสคือมีสมาธิสนใจมันจะองศารับภาพอยู่ประมาณนี้50ถึง55นี่แหละไม่เกิน60นะครับอย่าเว้นเพ่งจริงๆแบบไปส่องพระส่องอะไรเห็นแคบๆหรือพยายามมองแบบสังเกตว่าตรงจุดนั้นคืออะไรอ่ะนั่นแหละมันจะเป็นลักษณะการบีบองศาใช่ไหมองศาก็จะแคบก็จะเป็นเรื่องของเลนส์ที่ยาวกว่าปกติเราจะรู้ได้ไงว่าเลนส์ปกติเท่าไหร่การจะรู้ว่าเลนส์ปกติเท่าไหร่ต้องรู้ขนาดฟิล์มครับหรือขนาดของเซ็นเซอร์ที่รับภาพก่อนต้องรู้ขนาดก่อนเพราะนั้นจะไปใช้50อันนี้กับทุกกล้องทุกขนาดฟิล์มไม่ได้เด็ดขาดไม่ใช่ใช้50มมเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดแต่50 55องศานี่ใช้ได้ทุกอันเพราะอันนี้เป็นองศารับภาพเข้าใจนะองศารับภาพซึ่งเกิดจากการคำนวณคำนวณอะไรเอาเส้นทะแยงฟิล์มที่เรามีซึ่งก็เท่ากับเส้นทะแยงคือเอากว้างยกกำลัง2คูณยาวยกกำลัง2ของimage sensor ของเราตัวนี้อย่างเช่นได้24 36 36เอามาถอดรูท square root จะได้เท่ากับทางยาวโฟกัสซึ่งทางยาวโฟกัสเนี้ยคิดเป็นตัวเลขกลมๆง่ายๆก็50ให้องศารับภาพเท่านี้ให้องศารับภาพเท่านี้เสมอถึงจะเป็น normal นะครับแต่ถ้าคุณไปใช้ขนาด 4x5 นิ้วเมื่อไหร่เลนส์ normal ของมันจะเป็น150มิลลิเมตรทันทีเลยเห็นไหมเลนส์มันจะใหญ่ขึ้นตามขนาดของเซ็นเซอร์หรือของฟิล์มง่ายๆอย่างนั้นนะเพราะนั้นเลนส์ normal 1อยากจะรู้ต้องรู้ขนาดของระนาบรับภาพเซ็นเซอร์รับภาพหรือขนาดของฟิล์มก่อนแล้วก็เข้าสูตรคำนวณฉะนั้นถ้าเป็นเซ็นเซอร์ในกล้องที่ในสตูดิโอมี D7000 จะเป็นนี่ 15.6 กับ 23.6กลายเป็นว่าเลนส์ normal ของไอ้พวกกล้องที่ไม่ full frame หรือเล็กกว่า24คูณ36ก็จะได้ขนาดของเลนส์ normal ที่น้อยกว่าเป็น28เพราะนั้นเลนส์ที่ติดกล้องไซส์เนี้ยถ้าบอกเป็นเลนส์28-70เมื่อไหร่นะมันคือเลนส์ normal ไปยังเลนส์ telephoto เลยไม่มีเลนส์มุมกว้าง28เนี่ยมันจะเป็นมุมกว้างก็ต่อเมื่อมันใช้กับเซ็นเซอร์ใช่ไหมที่มีขนาด24คูณ36เข้าใจนะเพราะนั้นเมื่อพูดถึงความเป็น normal ต้องรู้ขนาดของเซ็นเซอร์ของกล้องซึ่งมันจะมีอยู่ทุกตัวฮะมีแจ้งทุกตัวในสเปคในคู่มือกล้องเลยด้านหลังเลยที่เป็นเขียนว่า specification หรือข้อกำหนดเฉพาะ
ข้อมูลจำเพาะของกล้องรุ่นนี้มันจะต้องมีแจ้งเป็นกฎหมายเลยพวกนี้ต้องแจ้งไว้หมดหัดอ่านดูจะได้รู้นะครับจากนั้นเลนส์ทางยาวโฟกัสสูงหมายถึงอะไรหมายถึงมันให้ภาพน้อยกว่านะ53เพราะนั้นเลนส์นอร์มอลถ้าคุณตอบแบบทฤษฎีจ๋าเลยคุณบอกเลนส์นอร์มอลคือมันให้มุมรับภาพ50ถึง55ค่ะโดยไม่ขึ้นอยู่กับขนาดของเซ็นเซอร์หรืออะไรทั้งนั้นคือขอให้เป็นขนาดไหนก็แล้วแต่ที่สุดคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมันจะต้องมีมุมรับภาพอยู่50ถึง55มันจะได้กี่มิลลิเมตรก็แล้วแต่การคำนวณแล้วแต่ขนาดของเซ็นเซอร์นะครับต่อมาเลนส์ทางยาวโฟกัสสูง1มันแคบกว่าเห็นไหมนั่นหมายถึงบรรทุกไม่ใช่บันทึกบันทึกถูกแล้วเนื้อที่ของวัตถุได้น้อยกว่าแปลว่าทั้งหัวเนี่ยมันก็จะบันทึกภาพได้แค่ตาหรือจมูกง่ายๆงั้นเลยนะเมื่อเทียบกับเลนส์ปกติในระยะโฟกัสเท่ากันเลยนะเช่นโฟกัสที่3เมตรเท่ากันเนี่ยภาพที่ได้ในเลนส์รองหรือรองโฟกัสเลนส์เนี่ยจะต้องแคบกว่าอย่าใช้คำว่าใหญ่นะใช้คำว่าแคบนะครับซึ่งมันคนละเรื่องกับโคซับหรือไมโครที่ขยายขึ้นมาแต่ทั้ง2ตัวนี้สามารถเอามาคอมไบร่วมกันได้ที่เราเรียกว่าเทเลโฟโต้มาโครที่สตูดิโอเรามีให้ยืมเทเลโฟโต้มาโครนะครับคือไม่ใช่นอร์มอลก็คือเป็น105คือตัวเลขมากกว่า50ตัวเลขเลนส์นะครับ105มาโครคือเมื่อมีความสามารถในการบันทึกเนื้อที่วัตถุก็คือไม่ต้องเข้าใกล้ไงถ่ายคนเนี่ยคุณใช่แบบจะถ่ายใครไปยืนอยู่จะติดจมูกเขาเนี่ยแบบมันก็ทำตัวลำบากถูกไหมมันต้องมีระยะห่างถ้าคุณเคยถ่ายคนคุณจะรู้หรือบางทีคุณอยากให้ห่างคุณก็ยื่นมือออกไปจนสุดเลยเวลาเซลฟี่นะครับในขณะของไอ้พวกเลนส์กล้องโทรศัพท์ที่เป็นเทเลโฟโต้ได้ทีนี้ลองเลนส์เนี่ยมันมีปัญหาคือว่าเวลาที่ใช้จริงเนี่ย300มิลลิเมตรจริงเนี่ยโหก็เมื่อกี้ไงเราเพิ่งเรียนมาใช่ไหมหลักคือจะต้องเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ชุดหลังจนถึงระนาบโอ้โห300มิลลิเมตรแม่งไม้บรรทัดนึงอ่ะใครจะไปถือไหวยาวงั้นหนักแต่ว่ายิ่งยืดออกไปยิ่งยาวยิ่งถือยากเพราะนั้นจึงเกิดการประกอบเลนส์ขึ้นมาประเภทหนึ่งเรียกว่าเทเลโฟโต้เลนส์เทเลโฟโต้เลนส์ไม่มีอะไรหรอกมีคำว่าเทเลแล้วเห็นไหมก็คือเป็นระยะที่ลดย่นระยะเข้ามาเหมือนกล้องเทเลสโคปทั้งหลายนะครับบางทีเราเรียกสั้นๆว่าเลนส์เทเลเลนส์เทเลจะหมายถึงเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสมากกว่า normal เสมอนะจะไม่พูดถึงเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสน้อยกว่า50เด็ดขาดเพราะเทเลมันมีจุดกำเนิดมาจากพยายามทำให้ทางยาวโฟกัสของลองเลนส์จริงๆนะสั้นลงไอ้พวกลองเลนส์มันอยู่ในกล้องแบบนี้แบบใน large format นี่หรือกล้องมีเดียมนี่ซึ่งเรียนไปแล้วเรื่องกล้องนะครับกลับไปค้นดูได้กลับไปอ่านดูได้เพราะนั้นมันจะประกอบด้วยชุดเลนส์ที่ทำให้การออกแบบทำไม300มิลลิเมตรเนี่ยจริงๆเหลือแค่200ประมาณนี้เลยจะเหลือ1ในเหลือ2ใน3นะแม่งต่ำกว่านี้ไม่ได้ต่ำกว่านี้ไม่เรียกเทเลแล้วประเภทเหลือ280นี้ไม่ได้ต้องหดๆเข้ามาเยอะๆนะครับซึ่งมักจะใช้ในกล้องเล็กเพราะว่ากล้องเล็กส่วนใหญ่อะต้องการความคล่องตัวไม่ต้องใช้ขาตั้งแต่ถ้าประเภทเทเลโฟโต้ที่600มิลลิเมตร600มิลลิเมตรก็คือ60เซนไปดูตัวจริงดิตัวแสนกว่าบาทอะมันก็ไม่ใช่ยาวถึง60เซนนะไอ้ที่ยาวเนี่ยมันจะเป็นฮูดที่เป็นฟินฮูดสำหรับบังแสงข้างหน้าด้วยเห็นไหมผมไม่ต้องมีภาพให้ดูนะไปค้นดูได้ในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะนะครับเลนส์มุมกว้างหมายถึงอะไรมุมกว้างหมายถึงองศาการละภาพมากกว่านะมากกว่าเลนส์ปกตินะเมื่อเทียบกับเลนส์ปกติพูดง่ายเลนส์วายดูภาพเลยเห็นไหมฮะดูอันนี้ก่อนอันเนี้ยเห็นไหมถ้าขนาดฟิล์มคือ35มิล35มิลอันเนี้ยคือนอร์มอลของมัน24คูณ36เนี่ยเราเรียกเลนส์35มิลหรือเบอร์135ฟิล์มเบอร์135เนี่ยนี่นอร์มอลของ35มิลเพราะนั้นอะไรที่สูงขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นลองเลนส์ทั้งหมดเลยหรือเรียกว่าเทเลเห็นมั้ยดูองศาละภาพดิเห็นมั้ยยิ่งสูง43หรือ33หายไปทีละ10บ้างทีละ5บ้างจน300มิลลิเมตรเนี่ยเหลือ8องศาและ25มิลลิเมตรเนี่ยองศามากกว่าเห็นป่ะแองเกิลออฟวิวอ่ะที่เห็นภาพอ่ะมาดูภาพเนี่ย17นี่เห็นตั้งแต่นี่เลยเห็นไหมฮะ
ไปถึงนู่นนะฮะ28นะข้อเสียของมันคือเนี่ยมันจะมีเส้นโค้งเนี่ยมันไม่ตรงเห็นนะถ้าเกิดใช้เลนส์ที่เป็น wide angle ซึ่งหลายคนก็ไม่ได้เห็นเป็นข้อเสียนะก็เห็นเป็นข้อสวยไปสวยดีคือโค้งๆยิ่งใกล้ขอบยิ่งโค้งตรงกลางอะถึงจะตรงไอ้นี่ที่มันโค้งเพราะเขาสร้างเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นรูปวงกลมอยู่แล้วเห็นไหมฮะอันนี้300มิลลิเมตรดูดิเขาส่องไปบนเรือเห็นไหมอันนี้500อันนี้1,000คนตัวเริ่มเลยคนเดียวกันนี่แหละคนเดียวกันเห็นไหมมุมจะเหลือนิดเดียวเนี่ยเหลือ 2.5 องศาผมเข้าใจนะเรื่องของประเภทของเลนส์ก็คือ wide angle telephoto normal ทางยาวโฟกัสก็คือวัดกันที่ตัวเลขนี้เป็นมิลลิเมตรมีแค่นี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแล้วมันให้ภาพยังไงเข้าใจแล้วเรื่ององศาการรับภาพเลนส์อีกแบบนึงเราเรียกว่า wide field lens เห็นไหม wide field นี่คืออะไรความยาวโฟกัสเหมือนปกติอะแต่อะไรฮะรัศมี angle of coverage จะกว้างกว่าเยอะเลยนี่ดูตรงนี้คือตัวนี้จะกว้างพวก wide field lens ก็คือเพื่อให้เกิด good definition กว้างกว่าเพื่อให้มีการปรับเลื่อนของอะไรฮะแผงเลนส์หรือแผงเซนเซอร์หรือแผงฟิล์มได้ไปใน angle of coverage ได้มากกว่าเพื่อปรับแก้ perspective หรือความชัดอยู่ในกล้องใหญ่ฮะไอ้พวกเนี้ยเลนส์ภาพรัศมีกว้างเนี่ยไม่มีเป็นเลนส์ที่เป็นเทเลโฟโต้เลนมีก็เป็นพวกเลนชิปที่มันมีปุ่มอยู่ข้างๆเลนแล้วก็ปรับกระบอกเลนให้มันสไลด์ขึ้นสไลด์ลงอย่างนั้นอ่ะพวกนี้เป็นเลนพิเศษส่วนใหญ่คนที่เล่นเลนชิปนะถ้าเป็นคือประเภทที่แบบไปถ่ายตึกแล้วแบกกล้องใหญ่ไม่ได้ก็ต้องใช้กล้องประเภทนี้ใช้เลนประเภทนี้นะครับน้อยมากผลิตมาก็น้อยต้องสั่งไม่มีออเดอร์นะต้องปีออเดอร์อย่างเดียวไม่มีวางโชว์นะอยากได้ต้องนวดนะรอสั่งไปที่บริษัทแม่แล้วก็เขาก็ยังมีอยู่ตัว2ตัวมั้งเพราะมันมีในแคตตาล็อกอะก็ต้องมีของเนาะแต่ผลิตนี่ไม่เยอะถ้าเป็นเลนทั่วไปมีขายทั่วนะฮะในประเทศไทยอะจากนั้นเลนระนาบแบนคืออะไรเลนระนาบแบนคือเลนที่มีอัตราการขยายสูงไม่ได้แปลว่ามีมิลลิเมตรหรือทางยาวโฟกัสสูงไม่ใช่นะคนละตัวกันไอเลนส์ประเภทนี้จะถูกเรียกว่าเป็นเลนส์ไมโครมาโครไงถ่ายวัตถุที่มีระนาบแบนระนาบแบนหมายถึงระนาบนะไม่ใช่ตัววัตถุแบนเป็นกระดาษนะไม่ใช่ตัววัตถุที่มันอยู่ในระนาบแบนๆที่ไม่ใช่ตึกกว้างๆใหญ่ๆที่มีระนาบเป็นทางลึกเป็นสะพานเป็นทางเดินเป็นทางลึกไม่ใช่อย่างนั้นเพราะนั้นเลนส์ไมโครถึงไม่เอาไปถ่ายตึกเขาใช้เป็นการก๊อปปี้หรือถ่ายวัตถุใกล้ที่ให้คุณภาพสูงที่อัตราขยาย1ต่อ1พวกเลนส์ไมโครทั้งหลายเอามาคุยกันเรื่อง1ต่อ1 1ต่อ1หมายถึงอะไรถ้าขนาดของอันนี้เป็นขนาดเท่าไหร่ไม่รู้จะต้องถ่ายวัตถุที่ขนาดเท่าเดียวกันได้เต็มเฟรมพอดีนี่เห็นไหมอันนี้1ต่อ1เช่นเรามีเฟรมในกล้องดิจิทัลเราขนาด 24x36 เราจะต้องถ่ายกระดาษขนาด 24x36 ได้เต็มพื้นที่พอดีเลยคือขยายก็คือจะเห็นขอบภาพเห็นขอบภาพแบบนี้ถ้าเห็นขอบภาพขยายออกมาอย่างนี้คือถ่ายเต็มไม่ได้ถ่ายเต็มไม่ได้หมายถึงโฟกัสไม่ได้อะโฟกัสไม่ได้ใกล้กว่านี้แล้วอะเนี่ยถ้าเกิดได้เป็นลักษณะสีแดงแล้วเฟรมภาพเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าอาจจะเป็น1ต่อ2คือที่อัตราขยายสูงสุดมึงมาได้แค่นี้ได้2ยังไม่ถึง1ใช่ไหมเพราะนั้น1เนี่ยจะเป็นวัตถุ1หน้าเนี่ยเป็นวัตถุอันนี้เป็นความสามารถของกล้องตัวเนี้ยของเลนส์ไม่ใช่ของกล้องของเลนส์ถ้าเลนส์ถ่ายมาได้อย่างนี้ก็เรียกว่า1ต่อ2ถ้าถ่ายมาแล้วเป็นสีฟ้าอันที่1ใหญ่ขึ้นมาอีกอันนี้อาจจะเป็น1ต่อ4สีฟ้านี่ก็คือภาพที่เราเห็นในกล้องเลยในจอมองภาพแต่วัตถุเนี่ยมันไม่สามารถถ่ายได้ขนาดเต็มเฟรมมันเห็นเล็กกว่าจอภาพเนี่ยได้ใกล้สุดแค่นี้โฟกัสได้ใกล้สุดอันนี้1ต่อ4เห็นไหมอันนั้นเพราะนั้นตัวหน้าจึงเป็นขนาดแต่ถ้าบอกว่าขนาด1ต่อหรือขนาด4ต่อ1ไอ้พวกนี้ไม่ค่อยสำคัญหรอกก็คือเหมือนตึกใหญ่ๆอ่ะแล้วเรามาถ่ายให้เต็มจอได้เพราะตึกมันใหญ่ถูกไหมเป็น4เท่าของเลนส์ไม่ต้องไปสนใจมันนั่นให้สนใจว่าวัตถุเราเนี่ยเป็น1
เลนเราให้ได้เท่าไหร่ตอนนี้ที่มากสุดก็คือ1ต่อ1เห็นไหม1ต่อ1แล้วถ้าเกิดจะขยายวันนี้ได้ไหมได้ฮะใส่ข้อต่อเป็น2เท่าใช่ไหมเอออาจจะเป็นตัวนี้อัตราขยายอันนี้เลนให้ถ้าบอกอยากให้ขยายนี่ไงเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้เดียวนะเป็น2เมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหคือนี้เลนให้อัตราขยายตัวนี้เพิ่มเป็น2เท่าก็คือจาก1ต่อ1ตัวนี้เห็นจอภาพเห็นอย่างนี้เลยใหญ่ไปได้อีกอันนี้ต้องใช้ข้อต่อก็คือขยายได้มากอีกนะขยายได้มากอีก2ต่อ1อันนี้ก็คือขยายเข้าไปอีกนี่ได้ใกล้อีกเอออย่างเงี้ยส่วนใหญ่ต้องใช้เบลโล่ข้อต่อเป็นอุปกรณ์พิเศษเพราะฉะนั้นอันเนี้ยยังไม่ต้องเชี่ยวชาญจนคิดออกมาแบบนี้ได้หรอกแต่ให้รู้ว่า1ต่อ1ก็คือ1คือขนาดของวัตถุแล้วเลนส์มันถ่ายมาได้เท่ากับขนาดวัตถุถ้าใหญ่กว่าเมื่อไหร่อ่ะมันจะเปลี่ยนเลขตัวหน้าถ้าเล็กกว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนเลขตัวหลังถ้าใหญ่กว่าวัตถุเลขตัวหน้าจะเปลี่ยนถ้าถ่ายออกมาได้แต่ถ้าเล็กกว่าวัตถุเลขตัวหลังจะเปลี่ยนในเวลาไปซื้อเลนส์บอกมันถ่ายมาโคได้พี่ถ่ายได้ถึงเท่าไหร่วะ1ต่อ8โอ้ไม่ต้องซื้อมาหรอก1ต่อ8อ่ะพวกเลนส์นอร์มอนก็ทำได้โดยไม่ต้องเป็นมาโครเลนส์นอร์มอนปกติเลนส์เดียวเลนส์ฟิกก็ทำได้ระดับ1ต่อ8ทั้งนั้นน่ะไม่ต้องไปซื้อไอ้พวกเลนส์ซูมที่แบบยกเว้นมันจะมีชิ้นมาโครจะมีการออกแบบให้เป็นชิ้นมาโครที่ได้1 1ต่อ4ที่เห็นใกล้สุดนะพวกเลนส์ซูมทั้งหลาย24 70หรืออะไรซูมใกล้ๆนะถ่ายมาโครได้ด้วย1ต่อ4ซึ่ง1ต่อ4เนี่ยมันถ่ายหน้าคนเต็มได้เลยนะเต็มเฟรมนึกออกไหมสบายๆเลยเพราะว่า1ต่อ4มันใหญ่กว่าฟูลเฟรมเท่าไหร่อ่ะโอเคพอเข้าใจนะครับกลับไปที่เลนที่มีการผิดเพี้ยนของเลนนะครับหรือเลนแก้ความคลาดสีเลนที่แก้ไขความผิดพลาดของเลนคือธรรมชาติของเลนอะนะครับมันจะมีการผิดเพี้ยนออกเป็น2แบบคือแบบบวมออกเราเรียกว่าแบบบาร์เรลหรือแบบเว้าเข้าเรียกว่าพินคิวชั่นนะครับพินคิวชั่นมี2แบบแค่นี้ที่เป็นรูปร่างไอแบบนี้เรามักจะเจอบ่อยๆในเลนไวแองเกิลหรืออัลต้าไวแองเกิลหรือเลนตาปลาเห็นไหมที่มันมีโค้งๆแต่อย่างเงี้ยเจอยากใครเจอเลนอย่างนี้บอกผมด้วยนะไม่ซื้อเก็บก็ต้องทิ้งนะเลนนั้นเนี่ยนะครับเขาไม่ค่อยเพี้ยนกันและอีกอันนึงคือการแก้ความคลาดสีหมายถึงสีมันผิดนั่นแหละคลาดสีคือสีมันลงมาไม่จุดเดียวกันแบบนี้เห็นไหมสีเพี้ยนหรือมีการเรียกว่าเคยเห็นไหมภาพถ่ายแล้วมันเหมือนกับแบบตัวกูมีรัศมีออกมานิดนึงอ่ะเป็นแสงฟุ้งๆเป็นสีฟุ้งๆนั่นแหละครับเลนมันเสียมันมีการคลาดสีบางคนอาจจะมองว่าสวยนะครับแต่ถ้าไปเสียเงินซื้อมาโดยราคาปกติเขาเรียกซื้อเลนส์เสียมาเพราะนั้นเลนส์กล้องทุกตัวนะเวลาจะซื้อให้เขาถ้าเป็นดิจิทัลมันทดลองถ่ายได้ใส่เลยถ้าเกิดคุณมีกล้องอยู่แล้วอ่ะนะครับง่ายๆต่อไปเป็นเรื่องของการแก้ความค่าทรงกลมความค่าทรงกลมก็คืออันนี้แหละครับเนี่ยฮะเนี่ยความค่าทรงกลมก็คือในทรงกลมอย่างเงี้ยมันไม่เห็นของเป็นสี่เหลี่ยมตรงๆมันคลาดมันเคลื่อนก็จะมีการฝนเลนเห็นไหมฝนเลนแบบนี้นี่ให้มีการหักเหให้ดีให้ลงไม่ให้เพี้ยนเพราะนั้นมันมีเรื่องของการคลาดสีและคลาดทรงกลมคือคลาดสีสันกับรูปทรงง่ายๆอย่างนั้นนะครับถามว่าทำไมใช้สองคำนี้มันจะอยู่ข้างๆเลนฮะอันนี้ส่วนใหญ่อโปเนี่ยจะเป็นเรื่องของอะไรฮะพวกเลนอิสระแอสเพอริคอลหรือนิคอนแคนนอนก็จะมีED lens, EF lens อะไรพวกนี้ extra low dispersion lens ED lens นะ EF คือ extra อะไรก็ว่าไปเป็นคำย่อแปลว่าเป็นเลนที่บรรจุเอาคุณสมบัติของข้อนี้และข้อนี้เอาไว้แล้วจ่ายแพงกว่าปกติแต่ตอนนี้ก็พยายามทำทุกอย่างให้เป็นปกตินะครับเลนปกติของกล้องเดี๋ยวนี้คือไม่มีระยะโฟกัสถ้าแพงขึ้นถึงจะมีครับเลนอีกประเภทนึงนี่คุยเรื่องประเภทเลนแล้วนะจำได้ไหมเลนระนาบแบนเลนแฟลตฟิลด์เลนไวฟิลด์เราจะรู้ได้ไงไปดูที่สเปคแต่การจะใช้เลนประเภท2 3อันที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้คือแสดงว่าคุณต้องประกอบอาชีพช่างภาพแล้วคุณถึงจะรู้ว่าเฮ้ยงานอะไรที่กูต้องใช้แฟลตฟิลด์งานอะไรที่กูจะต้องใช้ไวฟิลด์อันนี้งานของพวกอาร์คิเทคเจอร์งานพวกกล้องใหญ่ถ่ายรถยนต์อะไรตัวใหญ่ๆสวยๆจะใช้พวกไวฟิลด์เพราะมันแก้เปอร์ได้แต่ถ้าเป็นตัวนี้ประเภทงานพวกพิพิธภัณฑ์พ
พวกงานก๊อปปี้หรืองานถ่ายภาพมาโครซีเรียสซีเรียสงานที่ต้องอนุรักษ์สิ่งของเอกสารโบราณมาถ่ายเป็นภาพต้องใช้พวกนี้ฮะแฟลตฟิลเห็นไหมถ่ายรูปมันไม่ได้มีแต่ความบันเทิงมันมีเป็นงานมีเป็นเรื่องเป็นราวอุตสาหกรรมเหมือนกันแต่ถ้าเล่นบอกเฮ้ยพวกแก้ความค่าสีพวกค่าทรงกลมรูปทรงนี้พวกงานแฟชั่นงานถ่ายโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ทั้งหลายโฆษณาทั้งหลายอันนี้เพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์ต้องตรงต้องดีนะครับแล้วเล่นภาพนุ่มงานอะไรวะเอางานพอร์เทรตไงงานเวดดิ้งงานถ่ายภาพบุคคลไงเนี่ยหน้าตาจะเป็นงี้คือมันจะมีกลไกปรับความซอฟต์ได้ที่กระบอกเลนเลยนะครับโดยความซอฟต์มันจะขึ้นอยู่กับอะไรด้วยขึ้นอยู่กับ f stop ที่ใช้เนี่ยถ้า f กว้างจะยิ่งซอฟต์เห็นไหมถ้าเทียบกับ f แคบใน f 11เนี่ยเห็นนะจะไม่ค่อยซอฟต์จะคมชัดมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเรียนไปจะรู้ว่า f stop เนี่ยคือต้นทางของการทำให้ภาพดูเป็นคุณลักษณะยังไงแตกต่างยังไงเนี่ยคือ f stop เลยจากนั้นเลนส์อีกประเภทหนึ่งที่รู้จักกันดีเลยชอบซื้อชอบใช้กันจังเลยเนี่ยเหมือนผมยุคแรกๆของการถ่ายรูปอย่างมีเลนส์ซูมพอนึกว่ามันจะคุ้มกับการที่เรามีเลนส์ตัวนึงแล้วมีทางยาวโฟกัสจริงๆไม่ใช่หรอกมนุษย์เรามีตีนลูกเอ้ยมันสามารถเลื่อนตัวเองเข้าออกได้นึกออกมั้ยการซื้อเลนส์น่ะชุกละหลังจากพ้น5ปีแรกของการถ่ายรูปไปผมไม่ซื้ออีกเลยนะผมใช้แต่เลนส์เดี่ยวอย่างเดียวนะครับซูมที่ใช้คือกล้องชาวบ้านทั้งนั้นนะครับถ้าคุณถ่ายรูปไปเรื่องเป็นราวคุณจะรู้ว่าไอ้เลนส์ฟิกทำไมมันถึงยังมีคนผลิตขายแล้วทำไมกล้องที่มันคล้องคอคนที่เป็นนักท่องเที่ยวคนทั่วไปที่ถ่ายรูปเพื่อความบันเทิงถึงเป็นเลนส์ซูมเพราะว่า mindset มันต่างกันหรือชุดความคิดมันต่างกันนะครับว่าต้องการคุณภาพหรือต้องการความสะดวกทั้งคุณภาพและความสะดวกก็ไปด้วยกันได้แต่ต้องการไม่ต้องซีเรียสมากนะครับไม่ได้อยู่ในข้อจำกัดต่างๆที่ต้องให้งานดีเพราะว่าถ่ายขำๆก็ซื้อพวกเลนส์ซูมไปเลนส์ซูมดีๆก็มีแต่มันจะแพงกว่าเลนส์เดี่ยวในคุณภาพเดียวกันเช่นอยากได้18-70ใช่ไหมถ้าคุณรู้ว่าชีวิตคุณใช้แต่18แล้วคุณซื้อ18-70มาทำไมคุณซื้อเพราะว่าเผื่อจะใช้อะไรฮะเผื่อจะเอาไปถ่ายพวกบุคคลบ้างอะไรบ้างไม่ใช่ในช่างภาพอาชีพซื้อ18เขารู้แล้วว่าเขาต้องถ่ายทิวทัศน์ถ่ายตึกเขาจะไม่พก70ไปให้หนักกระเป๋าเพราะราคาถ้าจะให้คุณภาพมันพอได้18-70จะมีราคาแพงกว่าเลนส์ฟิกที่ f-stop เท่ากันจำคำว่า f-stop เท่ากันไว้เดี๋ยวมันจะพูดถึงความสว่างของเลนส์จำคำนี้ไว้นะที่ f-stop กว้างสุดเท่ากันเนี่ยมันจะแพงกว่าเลนส์นี้ตัวนี้ตัวเดียวที่เป็นซูมเพราะนั้นเลนส์ซูมที่มีไอเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมี2ค่าเห็นนะ 3.5 5.6 เห็นนะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ f อันนี้เป็น 18-55 แล้วจะมีค่า f อยู่เห็นไหมพวกนี้จะเป็นเลนส์ทั่วไปที่เราใช้กันทำไมมันมี2ค่าเดี๋ยวก็รู้นะครับอันนี้เราเรียกว่าเลนส์ซูมแบ่งออกเป็น3ระยะอาจจะแบ่งได้มากกว่านี้นะอันนี้ผมสรุปมาให้ว่า1พวกซูมสั้นซูมสั้นข้อดีคือน้ำหนักเบามีระยะสั้นๆแค่เนี้ย 18-70 ก็ไป1เหมือนว่าเขาก็จะโฆษณาว่าเหมือนมีเลนส์5ตัวเลยนะครับคุณพี่ซื้อไปเถอะจริงๆไม่ใช่หรอกมันจะมีแค่2ตัวคือในกลุ่มที่เป็นเทเลโฟโต้กับกลุ่มที่เป็นไวด์แองเกิลเท่านั้นแหละไอ้พวกนอร์มอลน่ะไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับไม่ค่อยได้ใช้หรอกเอาจากพฤติกรรมการใช้งานขนาดกลางก็เพิ่มมาเนี่ยเช่น2805โอ้โหล่อไป5ตัวจาก4ตัวเป็น5ตัวหรือ28135เพิ่มมา135อีกตัวนึงหรือเดี๋ยวนี้เป็น28200ซึ่งจะขยับขึ้นมาเป็นตัวนี้นี่ระยะมันล่อไปเท่าไหร่เนี่ยเดือน1 2 3 4 5 6นะเคยเจอ28 300ก็มีนะเดี๋ยวนี้นะโหทั้งหนาทั้งหนักอ่ะเห็นไหมครับแล้วก็จะมี 2F เหมือนเดิมเห็นไหมมี 2F 3.5 5.6 ไอ้คำว่า F 2F เนี่ยมันคืออะไรมันจะพูดถึงความไวแสงนะครับทีนี้เอาเลนส์ซูมให้จบข้อจำกัดคือชิ้นเลนส์เยอะจำได้ไหมชิ้นเลนที่คำนวณเมื่อกี้ถ้าด้านละ 8% น่ะชิ้นละ 8% น่ะมีกี่ชิ้นน่ะเพราะว่ามันต้องประกอบไปด้วยชุดของทางยาวโฟกัสใช่ไหมหลายๆชุดอยู่ในกระบอกเดียวกันมัน1มืดมืดคืออะไรวะเดี๋ยวไปว่าในเรื่องความสว่าง2หนักทำให้ใช้สปีดชัตเตอร์ต่ำๆไม่ได้เลยเพราะมันหนักพอมันหนักปุ๊บมือมันสั่นถือนานๆก็ลำบากค่อยคอก็เมื่อยคอปวดคอเข้าใจใส่ในกระเป๋าสะพายไปด้วยก็หนักชิบหาย
นะครับ F stop ที่พูดถึงเมื่อกี้ 3.5 5.6 ที่เราวงเอาไว้เนี่ยมันคือ F stop ที่กว้างสุดถ้าเป็นชิ้นเลนซูมถ้าเป็นเลนซูมนะครับหมายถึงที่ทางยาวโฟกัส18อาจจะได้ 5.6 ที่ทางยาวโฟกัส70จะได้ 3.5 แบบนี้นึกออกไหมมันไม่ใช่ค่าเดียวกันเพราะนั้นเวลาเราวัดแสงสมมติเราวัดแสงที่35ในระบบโซนวัดได้ 3.5 แต่เราอยากจะถ่ายที่18อ้าวแม่งไม่ได้เว้ยอันเดอร์ไปสต็อปหนึ่งเลยเพราะมันไม่ใช่เป็น F ที่เราไปคลิกอะไรได้นะมันจะหลีให้เองจากชุดเลนมันจะหลีให้เองไอ้แสงเนี่ยการหลีให้เองมันเกิดจากตัวนี้นี่ตัวนี้มันเปลี่ยนฮะเส้นผ่าศูนย์กลางเพราะว่ามันไม่ได้มีเลนชุดเดียวนึกออกไหมเมื่อมันมีอีกชุดหนึ่งก็ต้องมีการประกอบเลนและมีตัวถังที่ใช้ประกอบเลนเนี่ยซึ่งก็จะเป็นรูอยู่ในกระบอกเลนอีกชุดหนึ่งไอ้ตัวนี้แหละเปลี่ยนทำให้มันเกิด 2F ไอ้รูนี้ถ้ามันใกล้กับตัวนี้ใช่ไหมมันก็จะมีขยายเท่านี้แต่ถ้ามันถอยออกไปอีกอะมันก็จะกลายเป็นแคบลงรู้ได้ไงแคบลงเคยเห็นท่อไหมท่อถ้าท่อมันสั้นๆคุณจะเห็นรูปลายท่อมันทำไมใหญ่ใช่ไหมแต่ท่ออยู่ไกลๆเลยจะเห็นว่าไอ้ปลายท่อทำไมมันอยู่ริบๆเลยเล็กลงถูกไหมเพราะนั้นเลนยิ่งยาวอะเอฟแม่งยิ่งปวดกระบาลเลยยิ่งทำไมถ้ามีการเปลี่ยนขนาดของรูอะของเลนชุดเลนที่เป็นซูมอะมันก็เหมือนรูไกลๆที่ผมอธิบายอะทำให้มันมี 2F ที่แคบลงแสงเดินทางผ่านรูที่แคบลงเพราะระยะทางก็คือดรอปไปเป็นสต็อปเลยนะครับความไวแสงของเลนจึงหมายถึงอะไรฮะเลนที่สามารถให้ F สต็อปกว้างสุดได้เท่าไหร่กว้างสุดเลยได้เท่าไหร่โดยไม่มีการเคลื่อนที่ด้วยหรือถ้าเคลื่อนที่แล้วให้มันมี2ค่าก็ให้วัดค่าที่มันกว้างที่สุดส่วนใหญ่ถ้าเลนที่ไวแสงจะเป็นเลนที่ฟิก F stop หมายถึงมี F เดียวใน1เลนไม่ใช่ส่วนใหญ่ทุกเลนแหละถ้าเป็นเลนที่มีไวแสงรู้ได้ไงเลนไวแสงถ่ายรูปสักพักนึงคุณจะรู้เลยว่าบริษัทมันผลิตเช่นเลน105มันจะมีผลิตที่ F4 มาก่อนนะถ้าเป็น 2.8 เมื่อไหร่นะเฮ้ยไวแสงขึ้นมาเริ่มแพงแล้วแพงมาเท่าตัวแล้วแต่ถ้า 2.8 แม่งกระโดดมาเป็น 1.8 เมื่อไหร่หรือ2เมื่อไหร่มันจะเป็นอีก2เท่าตัวเลยราคาแค่ F เดียวเนี่ยหรือเลน normal เลน50ที่เป็น 1.8 ทำไมราคาแม่งถูกกว่า 1.4 วะ 1.8 อาจจะแค่ 4,000 5,000 แต่ 1.4 ทำไม 8,000 น่ะหรือหมื่นกว่าบาทนะเก็ทไหมแล้วพอเป็น1เดี๋ยวนี้ไอเลนที่กับเส้นผ่าศูนย์กลางเยอะสุดก็คือเลน50มม F 0.9ตัวแม่งเป็นแสนเลยที่ผลิตกันมาได้ตอนนี้ไปดูเลยของนิคอนก็มีของโซนี่ของอะไรก็มีไอ้พวกเลนเลนจีนก็มีนะครับเพราะว่าเลนที่มี F stop กว้างสุดอ่ะมันบรรจุอะไรไว้อ่ะบรรจุความคมชัดและสีสันที่ดีกว่าเอาไว้เหมือนรถซุปเปอร์คาร์ถูกไหมเมื่อแพงกว่าก็ต้องดีกว่าเขาจะไม่เอาชิ้นเลนห่วยๆไปไว้ในกล้องที่ 2Fหรือจะไม่เอาชิ้นเลนในกล้อง 2F มาไว้ในกล้อง F เดียวที่เป็นเลนไวแสงกว้างมันแบ่งกันเลยไงให้เลือกใช้ได้ชัดเจนการหา F stop กว้างสุดของเลนหาได้ไงฮะเอาเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนเราจะรู้ไหมเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนเราไม่รู้หรอกเราไม่ใช่คนผลิตถูกไหมเอามาหารทางยาวโฟกัสของเลนแต่อันนี้เป็นหลักการกว้างๆว่าที่ได้ 1.4 ของเลน50เพราะว่ารูที่กว้างสุดมันกว้าง35มิลลิเมตรมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรทั้งนั้นนะฮะทางยาวโฟกัสของเลนไม่มีเป็นหน่วยอื่นนะเว้ยเป็นมิลนะครับไม่ว่าจะอเมริกาใช้หน่วยนิ้วอังกฤษใช้เมตริกเป็นมิลหรืออะไรแม่งใช้มิลลิเมตรเหมือนกันหมดใครเปิดไมค์วะมีอะไรจะคุยเหรอระวังด้วยไมโครโฟนใครเปิดมาไอจิตพิสุทธิ์ไม่ได้ปิดไมค์หรือเปล่าไม่เห็นรูปไมค์ปิดขึ้นเนี่ยมึงไม่ได้ปิดไมค์ปิดซะทีนี้ดูตัวนี้เป็นตัวกำหนดความไวแสงของเลนเพราะนั้นอะไรที่เป็นตัวกำหนดตามมาก็คือเลนชิ้นหน้าเนี่ยสังเกตไหมถ้าตรงนี้มันกว้างเท่าไหร่มันจะเป็นตัวสร้างเส้นผ่าศูนย์กลางของกระบอกเลนเพราะนั้นเลนที่ไวแสงจะต้องมีเลนชิ้นหน้าใหญ่ชิบหายเสมอใหญ่เลยแหละใหญ่กว่าเลนที่มี F แคบกว่าคือหรือใหญ่กว่าเลนที่มันสว่างน้อยกว่าเสมอเพราะการออกแบบเลนมันยังเป็นอย่างเงี้ย
อยากจะให้เส้นผ่าศูนย์กลางกว้างๆก็ต้องออกแบบเลนชิ้นหน้าให้ใหญ่เออเข้าใจยังว่าทำไมเลนที่มันไวแสงหรือมี f กว้างขนาดมันถึงใหญ่กว่าเลนที่มีทางยาวโฟกัสเท่ากันวะเช่น50เหมือนกัน50มม.ทำไม 1.4 เลนชิ้นหน้ามันใหญ่กว่า 1.8 วะเออเป็นอย่างเงี้ยไอจิตพิสุทธิ์ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทุกคนหยุดนี่ก่อนต่อนะครับ สิ่งสำคัญเลยที่เลนมันให้ไม่ใช่ตัวชิ้นเลนชิ้นเลนให้อะไรครับความละเอียดละออของภาพสีสันแต่ความชัดลึกที่มันสร้างมันเกิดจาก f stop เกิดจาก f stop เป็นตัวหลักที่เหลือมันอยู่เขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นองค์ประกอบนอกตัวชิ้นเลนนอกตัวชิ้นเลนนะไม่ใช่นอกตัวเลนนะชิ้นเลนมันให้ภาพที่ใช้คำว่านอกตัวชิ้นเลนเช่น depth of field เนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลัก3ประการคือ1ทางยาวโฟกัสที่เราเรียนทางยาวโฟกัสเกิดจากการออกแบบเลนถูกไหมให้มีทางยาวโฟกัสสูงหรือต่ำ2ขนาดของ f stop เห็นไหมความชัดลึก3ระยะโฟกัสเดี๋ยวกลับมาพูดถึงผมไม่ได้อธิบายนะผมพูดถึงว่า depth of field เนี่ยเห็นไหมตัวชิ้นเลนมันให้ความละเอียดละออไปแล้วต่อไปนี้คือเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ของเลนแล้วโดยรวมทั้งหมดหรือคุณลักษณะหรือบุคลิกภาพไม่ใช่คุณลักษณะบุคลิกภาพของเลนนั้นๆเลนนั้นให้ depth of field depth of field คือความชัดนั่นแหละแต่เป็นความชัดที่ลึกไปจากวัตถุเราโฟกัสที่ตัวนี้มันลึกออกไปข้างหลังเนี่ย2ข้าง2เท่าไม่ใช่2ข้าง2เท่าเข้ามาละเท่านึงวัดเป็นระยะก็ได้เช่นเข้ามา1เมตรอันนี้1เมตรอันนี้เป็นอีก1เมตรอันนี้อีก1เมตรเพราะนั้นใน3เมตรเนี่ยวัตถุอยู่ตรงนี้มันจะชัดมาข้างหน้า1ชัดไปข้างหลังอีก2เมตรเป็นอย่างนี้แหละเลนทั่วไปนะไม่ใช่เลนถ่ายใกล้แฟตฟิลหรืออะไรพิเศษอะไรนะเลนทั่วไปเลยทุกเลนทุกประเภทการชัดหรือการเบลอของเลนมาถึงจุดนี้ไม่ใช่เบลอไปเลยไม่ใช่นะมันจะค่อยๆเริ่มเบลอนึกออกไหมเริ่มเบลอค่อยๆเริ่มเบลอค่อยๆเริ่มไม่ชัดทีละหน่อยแล้วมันจะยิ่งไม่ชัดมากขึ้นเมื่อห่างมากขึ้นมาข้างหน้าที่บางทีเราเห็นแบบมีโฟกัสเบลอๆนั่นแหละเข้ามาทำเป็นโฟกัสเพราะมันอยู่ห่างจากระยะนี้มากแต่ไปข้างหลังเนี่ยระยะมันถึงน้อยคำว่าระยะน้อยหมายถึงระยะที่กว่ามันจะเบลอเนี่ยกว่ามันจะเริ่มเบลอเนี่ยมันใช้ระยะห่างมากกว่ามันมีความชัดตื้นน้อยกว่าชัดตื้นหมายถึงชัดแล้วมีระยะชัดตื้นตื้นพ้นไปนิดเดียวแม่งเบอร์แล้วพ้นไปอีกนิดนึงเบอร์ใหญ่เข้าไปเลยเบอร์เยอะอันนี้คือลักษณะของช่วงความชัดลึกที่มันแบ่งครับจากจุดโฟกัสนะฮะจากนั้นความชัดลึกกับขนาดของ f เห็นไหมพอ f ยิ่งกว้างเนี่ยความชัดลึกมันก็จะเขาเรียกว่าชัดตื้นอะความชัดลึกจะแคบเลนf stop ยิ่งแคบความชัดลึกยิ่งกว้างก็ถึงเรียกว่าชัดลึกไงพูดง่ายว่าอันนี้ชัดลึกอันนี้ชัดตื่นและลดหลั่นไปตามขนาดของ aperture หรือขนาดของรูรับแสงนะครับ aperture ใช้คำย่อว่า a คือ aperture priority ที่เป็นโหมดถ่ายภาพนะครับยึดการปรับตัวนี้โดยคนเป็นหลักที่เหลือกล้องปรับตามให้นะครับความชัดลึกขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ3อันที่พูดเมื่อกี้1ถ้าเกิดถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพที่ระยะจากภาพถึงวัตถุเท่ากันไม่ใช่ระยะจากภาพโทษระยะจากกล้องถึงวัตถุเท่ากันที่3เมตรที่3เมตรนะ50มิลลิเมตรมันก็จะให้ภาพใหญ่กว่าถูกไหมเพราะว่าอะไรองศารับภาพมันกว้างกว่าไงแล้วไอ้เนี่ยก็จะให้ภาพที่แคบกว่าองศารับภาพแคบกว่าไง1ระยะจากกล้องถึงวัตถุเท่ากัน2 f stop เดียวกันด้วยอันนี้อาจจะเป็น f 5.6 โหเบอร์ขนาดนี้เลยอันนี้เป็น 5.6 เหมือนกันเห็นไหมฮะเสานี่มันเริ่มเบอร์อันนี้โหชัดลงไปถึงข้างหลังการรู้กายภาพแบบนี้ทำให้เรารู้ว่าถ้าเราอยากจะถ่ายภาพคนนี้ให้ชัดทั้งคู่เราจะต้องโฟกัสตรงนี้เพราะมันมาข้างหน้า1ส่วนถูกไหม1ส่วนแล้วไปข้างหลัง2ส่วนนี่ก็ได้นี่ระยะชัดเนี่ยมันเป็นพื้นฐานความรู้แบบนึงว่าทำยังไง
ถ้าเกิด f มันเป็นแบบนี้อันนี้1 f เท่ากันระยะเท่ากัน2ขนาดของ f stop อันนี้ก็คือถ่ายที่โดยใช้อะไรโฟกัสเลนส์หรือมิลลิเมตรเท่ากันเลนส์50เหมือนกันแต่ต่างที่ f และระยะโฟกัสจากกล้องถึงวัตถุเท่ากัน2ตัว f ต่างกันอันนี้ชัดหมดเลยเห็นไหม16อันนี้ชัดแค่ตัวนี้อันนี้ชัดแค่ตัวนี้นะครับต่อมาเราใช้ระยะโฟกัสคืออะไรเมื่อกี้มันเท่ากันใช่ไหมถ้าเลนส์ต่างทางยาวโฟกัสระยะจากกล้องถึงวัตถุเท่ากัน f stop เท่ากันถ้าเลนส์มีขนาดเท่ากันระยะเท่ากันแต่ f stop ต่างกันแต่อันเนี้ยคือเลนส์เดียวกัน f stop เดียวกันเลยนะแต่ขยับเข้าไปให้ภาพมันมีขนาดต่างกันก็คือระยะอันเนี้ยห่างจากวัตถุที่โฟกัสเนี่ย3ฟีตอันนี้ห่าง10ฟีตเลนส์เดียวกัน f เดียวกันจะสร้างความชัดตื้นต่างกันเลยเห็นไหมเพราะนั้นยิ่งใกล้ยิ่งตื้นยิ่งใกล้ยิ่งตื้นไอ้พวกถ่ายมาโครให้บอกฉากหลังเบอร์ๆสวยๆเปล่ามันเป็นธรรมชาติยังไม่มีกฎอันไหนแหกกฎนี้ได้นี่เป็นธรรมชาติของเลนส์ทั้ง3อันเนี้ยคือสร้างระยะชัดลึกขึ้นมาขึ้นอยู่กับ3ตัวนี้ฉะนั้นยิ่งถ่ายใกล้แล้วอยากให้เห็นรายละเอียดครอบคลุมบางทีถ่ายแมลงจะถ่ายตาชัดจริงตาลูกแค่นี้แต่มันชัดได้แค่ส่วนหนึ่งของตาก็ต้องหลีเอฟแคบๆเข้าไปอีกยิ่งถ่ายใกล้ยิ่งต้องหลีเอฟหลีเอฟก็แคบปุ๊บก็ใช้สปีดชัตเตอร์สูงไม่ได้นะเพราะยิ่ง f แคบสปีดชัตเตอร์ยิ่งต่ำก็ยิ่งต้องเปิดนานก็ต้องใช้ขาตั้งเห็นมั้ยมันพันกันไปเป็นลูกโซ่ทั้งหมดเกิดมาจากการวัดแสงกับการควบคุมความชัดลึกทั้งนั้นภาพถ่ายนะครับมันจะพันกันไปเป็นลูกโซ่แบบนี้เนี่ยอันนี้ให้เห็นแล้วเป็นตัวอย่างอันนี้ใช้กล้องธรรมดาเลยกล้องฟิล์มสไลด์นะครับ f 1.4 เลนส์ 50โฟกัสที่นี่มันจะดูเบอร์ๆหน่อยนะมันจะไม่คมชัดแบบดิจิตอลนะอันนี้เป็นฟิล์มนะสแกนมาเห็นไหมอันนี้โฟกัสนี่โฟกัสเหมือนกันเห็นไหมฮะอันนี้เป็นผลจากการสแกนนะเออแต่กล้องก็ตั้งที่เดิมอันนี้ใช้ f 5.6 เห็นไหมฮะระยะมันก็จะออกไป2อันนี้เริ่มชัดมาตรงนี้แล้วนะตรงนี้ยังเบอร์อยู่พอเป็น f 16สปีดต้องปรับตามนะเห็นป่ะกด reciprocity lawก็ที่เดิมอันนี้ชัดไปถึงนี่แล้วชัดไปข้างหลังหมดเลยนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้หรือถ้าเราใช้ระยะของอะไรฮะพยายามจัดทรงของวัตถุเห็นไหมเทเลโฟโต้มันจะดูติดกันแต่พอเป็นไวน์เกิลมันจะดูห่างกันทั้งที่วัตถุตั้งที่เดิมไม่ได้ขยับเลยนะตั้งที่เดิมพยายามถ่ายให้เห็นเลขหนึ่งและเลขห้าที่ขอบภาพเท่ากันเนี่ยเขาเรียกเปิดสเปกทีฟของเลนส์เข้าใจยังอันนี้จะยังไม่พูดถึงนะครับมันซับซ้อนต้องถ่ายรูปไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับอธิบายไปก็จะงงนะมาแล้วพันมาถึงตรงนี้ด้วยเคยรออธิบายแล้วงงชิบหายไปปวงอ่ะเพราะไม่มีประสบการณ์ที่บางคนยังไม่เคยถ่ายกล้องดิจิตอล SLR จริงๆเลยถูกไหมแล้วยิ่งกล้อง DSLR ที่มีสเกลแบบนี้ยิ่งโอ้โหมันเป็นเลนแพงฮะเดี๋ยวนี้มันอยู่ในเลนแพงไอเลนตัวนี้ที่สตูดิโอเนี่ยมีอยู่ตัวพื้นฐานก็ตัวละ 60,000 แล้ว 24-70 แม่งแพงกว่ากล้อง DSLR ที่บางคนมีอีกเฉพาะเลนตัวเดียวเพราะนั้นก็จะยังไม่พูดถึงนะครับจบสำหรับการคุยกันเรื่องเลนใครมีคำถามอะไรไหม